มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกันค่ะกับดิฉันฉันชนกเสียงใสคุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยใกล้ตัวคุณผู้ชมแน่นอนมีผู้ใช้บัญชี Facebook รายนึงค่ะเขาได้โพสต์ภาพแล้วก็คลิปค่ะพร้อมกับระบุว่าสุดยอดมากครับตำรวจกำแพงแสนขี่รถออกมาดีๆค่ะจะออกไปซื้อน้ำดันโดนตำรวจเรียกแล้วก็ยึดรถเอาไว้ซะงั้นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะคุณผู้ชมที่แท้จริงว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงยึดรถเสร็จค่ะก็ปล่อยเจ้าของรถแล้วก็แฟนสาวเอาไว้กลางทางเรื่องนี้เนี่ยจะจบยังไงเรามาฟังกันค่ะจากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้โพสต์ภาพคลิปพร้อมกับข้อความว่ายอดมากครับตำรวจกำแพงแสนผมมาขี่รถออกมาดีๆจะออกมาซื้อน้ำกินรถเดิมเลยเป็นรถของพ่อแฟนครับพ่อแฟนน่ะเสียแล้วเอกสารสำเนารถมีแสดงให้ดูนามสกุลก็นามสกุลเดียวกันบอกว่าป้ายทะเบียนรถอ่ะหลุดหายแจ้งแล้วแต่ยังไม่ได้ทะเบียนตำรวจเขียนผมนึกว่าเขียนใบสั่งสรุปออกใบตรวจยึดรถแล้วทิ้งผมกับแฟนสาวเอาไว้กลางทางแบบนี้ดึกป่านนี้เนี่ยผมจะกลับยังไงแล้วทิ้งด้วยจากนั้นก็ขับรถออกไปเลยผมอยากรู้ว่ามีอำนาจยึดรถผมเลยแล้วทิ้งผมไว้กลางทางแบบนี้ผมจะกลับยังไงล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวค่ะได้เข้าไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นชายคนนี้อายุ28ปีเป็นเจ้าของโพสต์ค่ะเล่าว่าเขาอ่ะขี่จักรยานยนต์สีดำเทาไม่ติดป้ายทะเบียนซึ่งเป็นรถของพ่อแฟนสาวแล้วก็พบกับรถยนต์ตำรวจสายตรวจค่ะทำการขอตรวจเสร็จสรรพซึ่งตนน่ะได้แจ้งแล้วว่ารถคันดังกล่าวเป็นของพ่อตาที่ตายไปแล้วจากนั้นได้มีการแจ้งข้อหาค่ะใช้รถติดป้ายอันสงสัยว่าจะนำรถไปใช้ในการกระทำความผิดและข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตนได้แจ้งเขาว่าขอเสียค่าปรับตรงจุดที่จับได้หรือไม่แต่ตำรวจค่ะกลับบอกว่าไม่สามารถเสียค่าปรับได้ต้องทำการยึดรถและไปทำการตรวจสอบที่สภ.กำแพงแสนค่ะก่อนจะนำจักรยานยนต์ที่ตนขี่มาค่ะขึ้นท้ายรถกระบะสายตรวจทิ้งตนกับแฟนสาวเอาไว้กลางทางซึ่งก็เป็นเวลากลางดึกแล้วก็มืดมากหลังจากนั้นค่ะตนได้โทรศัพท์เข้าไปที่สายด่วน191ว่าขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กำแพงแสนช่วยมารับตนกลับไปส่งที่บ้านหรือไปส่งที่โรงพักก็ได้ซึ่งทางปลายสายค่ะได้แจ้งว่าเดี๋ยวจะประสานให้แล้วก็ได้โอนสายไปยังสภ.กำแพงแสนแต่เมื่อตนพูดกับปลายสายค่ะว่าผมอ่ะคนที่โดนยึดรถเมื่อสักครู่ครับปลายสายกลับตัดสายทิ้งค่ะสักพักใหญ่ก็มีรถตำรวจวนจะเข้ามารับค่ะซึ่งช่วงเวลาก่อนหน้านั้นตนได้โพสต์ข้อความแล้วก็รูปภาพคลิปวิดีโอดังกล่าวออกไปแล้วเนื่องจากเกิดความสงสัยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เลยเป็นคำถามค่ะว่าตนกำลังเจอกับอะไรอยู่สุดท้ายเจ้าของโพสต์ค่ะก็ได้กลับบ้านแต่หลังจากที่เกิดเรื่องค่ะคุณผู้ชมทางเจ้าของโพสต์นะคะได้มีการออกมาเล่าอีกค่ะว่าตนน่ะโดนข่มขู่ด้วยจากการที่โพสต์เรื่องดังกล่าวค่ะและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสภ.กำแพงแสนค่ะได้ออกหนังสือชี้แจงว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะพบว่าเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ 1:30 นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กำแพงแสนได้ออกตรวจดูความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะแล้วพบว่าจักรยานยนต์สีดำเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับขี่มาตามถนนสาธารณะจึงได้เรียกให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจสอบซึ่งผู้ขับขี่แจ้งเขาว่าป้ายทะเบียนอ่ะหล่นหายแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการแจ้งหายค่ะหรือหลักฐานการขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอตรวจสอบสำเนาคู่มือทะเบียนรถพบว่าเป็นรถของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเหตุอันควรสงสัยค่ะว่าได้มาโดยผิดกฎหมายจึงได้ทำการบันทึกตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเอาไว้กรณีที่ผู้โพสต์ค่ะแจ้งว่าถูกทิ้งเอาไว้ไม่ยอมไปส่งที่บ้านนั้นเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้สอบถามแล้วผู้โพสต์แจ้งว่าแฟนของผู้โพสต์พักอาศัยอยู่ที่หอพักใกล้ๆประกอบกับบริเวณนั้นค่ะเป็นเขตชุมชนมีแสงสว่างไม่น่าจะมีเหตุอันตรายใดๆเจ้าหน้าที่ค่ะจึงได้นำรถคันดังกล่าวไปตรวจสอบและลงประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจค่ะอันสุดท้ายค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็บอกค่ะว่าเขาก็ทำไปตามหน้าที่นั่นแหละค่ะแล้วก็ทำไปตามกฎหมายทุกประการไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดค่ะ